อมที่จะกลับมากอบกู้วงโปงรางอีสานออนซอนให้กลับมามีชีวิตมีลมหายใจเหมือนเดิมไปทำตามความฝันเธอเพลงสวัสดีค่ะอาร์ตพนิษฐ์นาถฉัตรวิไลค่ะผู้จัดละครโปงรางฮักออนซอนค่ะสวัสดีครับอิตโปงรางสะออนนะครับหรือว่าสมพงษ์คุณาปฐมครับรับหน้าที่เป็นพระเอกในเรื่องนี้ครับขอบพระคุณที่สุดนะคะวันนี้เราก็เปิดตัวนะคะพระนางของละครเรื่องนี้นะคะคาดว่าจะมีแค่เราสองคนที่ดูกันนะคะพี่อีกค่ะรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในเรื่องของพาร์ทดนตรีเรื่องการแสดงในละครเรื่องโปงรางฮักออนซอนครับวงโปงรางเป็นแค่ศิลปะเพื่ออนุรักษ์แค่นั้นโอกาสที่จะทำให้มันใหญ่โตประสบความสำเร็จเป็นธุรกิจมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะครับอากับแม่ภูมิจะทำให้วงโปงรางกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งการทำละครพื้นบ้านของอีสานเราเนี่ยเอาดนตรีอีสานเอาวัฒนธรรมโปงรางมาทำเนี่ยผมว่าก็ไม่ค่อยได้เห็นแบบว่าที่จะแบบลงลึกถึงขนาดนี้มันเป็นสิ่งดีที่เอาความเป็นอีสานเราแหละมาเผยแพร่ให้เป็นละครที่มันคือทำจริงๆอ่ะเป็นละครที่บอกว่าจะเอานักดนตรีจริงๆเอานางรำจริงๆเอานักแสดงจริงๆมาเนี่ยมันยิ่งทำให้เรารู้สึกอยากที่จะนำเสนอในความเป็นบ้านเราครับสิ่งที่เพลงรักคือวงโปงรางเพลงมีความสุขทุกครั้งที่ได้ขึ้นแสดงผมเด่นคุณนะครับผมรับบทเป็นคุณภูมินะครับผมสำหรับตานะคะก็รับบทเป็นเพลงพินค่ะเป็นผู้หญิงที่มีความฝันนะคะมีความรักความชื่นชอบในวงโปงรางนะคะเป็นเรื่องราวของมรดกของภาคอีสานเป็นเรื่องราวของโปงรางจริงๆไม่ใช่แค่ศิลปะโปงรางอย่างเดียวหรอกครับเป็นเรื่องของศิลปะหลายๆแขนงที่อาจจะหลายๆคนอาจจะได้มองข้ามไปให้เห็นความสวยงามครับแล้วก็เป็นละครสนุกใช่เป็นคอมเมดี้ค่ะนักแสดงแต่ละคนก็คือเสริมทับกันมากมายใช่ครับถ้ามีเรื่องทั้งบดีก็บอกไอ้ได้คิดซื้อว่าไอ้เป็นพี่ไส้อายมักน้องเพลงให้โอกาสอายเลยวะสวัสดีครับผมเต้ยอภิวัฒน์นะครับเจนนิสเจนิสตาค่ะของผมนะครับก็มีชื่อในเรื่องว่าภูริศนะครับเป็นคนดีนะเป็นคนดีเป็นหัวหน้าวงเป็นหัวหน้าวงใช่ครับเป็นผู้นำอย่างเงี้ยครับเป็นผู้นำแล้วก็เหมือนจริงจังกับงานอะไรอย่างเงี้ยครับเจนนิสก็รับบทเป็นลำแพนนะคะในเรื่องลำแพนก็จะมีเพื่อนสนิทเป็นเพลงพินค่ะเราก็จะชอบอะไรเหมือนกันก็คือวงโปงรางค่ะรุ่นใหญ่ก็คือรุ่นพ่อแม่หนูก็เลือกแบบซุปตายุค90เลยนะคะพี่อีทก็มีทั้งพี่จ๊อบนิธินะคะแล้วก็มีพี่ต้อมรัชนีกรแล้วก็มีพี่ยุ้ยปัทมวันค่ะและที่สำคัญก็คือมีตุ้ย AFแอนตั๊กแตนชลดาคือ5คนนี้นะคะจะเป็นยุค2000ของในวงโปงรางรุ่นก่อนค่ะแม่จะหาทางเขี่ยมันออกไปจากวงให้ได้ดาวเด่นในอีสานออนซอนจะต้องเป็นลูกแม่น้ำหวานพรพันธ์มนชตินค่ะตั๊กแตนชลดาค่ะป้ายุ้ยปฐมวรรณค่ะแป้งมิตรชัยค่ะน้ำหวานนะคะรับบทเป็นสกาวเดือนค่ะสกาวเดือนเป็นนางรำสุดจี๊ดตัวป่วนของวงอีสานออนซอนรุ่นแรกค่ะในส่วนของตั๊กแตนนะคะก็รับบทเป็นแสงดาวนะคะแสงดาวเนี่ยก็เป็นอดีตนักร้องเป็นอดีตนางไหนะคะก่อนที่จะมาถึงรุ่นลูกนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบมีความแบบทะเยอทะยานสูงมากค่ะพี่วินะคะรับบทเป็นเพนนะคะก็คือเป็นแม่ของนางเอกก็คือเพลงพินนะคะก็ตอนสาวๆเนี่ยก็เป็นอดีตดาวของวงอีสานออนซอนนะคะเราก็เลยฟาดฟันกันมาตั้งแต่รุ่นแม่จนถึงรุ่นลูกแป้งนะคะก็รับบทเป็นใบเฟิร์นค่ะก็เป็นลูกของพี่ตั๊กแตนนะคะแม่แสงดาวแม่ต้องทำให้เฟิร์นดังกว่านางเพลงไม่ได้ฉันคงไม่อยู่เฉยๆให้เธอตกฉันฝ่ายเดียวแน่ผมผู้ลิศนะครับจำผมเลยบ่เพื่อนฉันค่ะชื่อเพลงพินคือละครเรื่องนี้ไม่มีพี่อีทไม่ได้เลยค่ะก็คือมีโปงรางฮักออนซอนก็คือต้องมีพี่อีทโปงรางทีนี้เราก็คุยกันในทีมว่าอยากให้พี่อีทเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ปรึกษาแบบปรึกษาทุกเรื่องที่เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมการแสดงดนตรีโปงรางค่ะคือ
โปรงลางเนี่ยมีรายละเอียดมากๆแล้วเราก็ยอมรับว่าเราเคยเป็นแค่คนดูค่ะพอมาทำจริงๆเราก็อยากทำให้ถูกต้องเคารพแล้วก็ให้เกียรติความเป็นโปรงลางที่สุดนอกจากความสนุกที่เราจะได้เห็นนะคะซึ่งพี่อีก็หูยสอนหลายอย่างมากแล้วก็บอกรายละเอียดแม้กระทั่งว่าโชว์นี้นะใส่รองเท้าไม่ได้โชว์นี้ใช่ไหมคะพี่อีเราคุยกันหลายอย่างมากนางเอกชัดใส่ชุดหมอแคนควรจะใส่ยังไงต้องบอกว่าพี่อาร์ตกับทีมงานนี่มีความตั้งใจแล้วก็ละเอียดมากๆคือละเอียดจนถึงขั้นว่าลักษณะของลายเพลงควรจะเป็นจังหวะน่าจะเป็นเร็วเพลงช้าอะไรยังไงคืออยากให้เห็นว่าละครเรื่องนี้เนี่ยมันจริงเหรอพี่อาร์ตแล้วก็ทีมงานเขาตั้งใจแม้แต่กระทั่งเสื้อผ้าแล้วก็ก่อนที่จะถ่ายจริงเนี่ยเราให้ครูเนี่ยสอนเรื่องของท่าทางการเล่นดนตรียังไงลำแบบไหนดีดไฮแบบไหนอะไรเงี้ยก็คือละเอียดมากๆแล้วก็แต่ละคอนเสิร์ตเรามีหลายคอนเสิร์ตหลายโชว์มากก็คืออาจจะคุยกับพี่อีทร่วมกันเพราะว่าพี่อีทอ่ะจะเป็นคนคุมเรื่องโชว์ส่วนอาร์ตจะเป็นคนที่จะต้องคุมภาพรวมกับบทค่ะก็จะช่วยกันคิดโชว์ในขณะเดียวกันบทก็จะเขียนมาแบบนึงก็จะกลับไปปรึกษาพี่อีทว่าพี่อีทเราถ้าเกิดเราจะเปิดด้วยโชว์นี้ตรงกลางเป็นแบบนี้บทเล่าเรื่องอย่างนี้ได้ยังไงพี่อีทก็จะบอกว่าถ้าตามขนมหรือตามแบบของโปรงลางจะต้องเปิดด้วยแบบนี้เราก็จะสลับโชว์แล้วก็ปรับบทเพื่อให้เข้ากับโปรงลางจริงๆแล้วก็ให้สมจริงมากที่สุดก็จะบอกว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่แบบท้าทายอัดสุดๆแล้วก็คือทีมงานค่ะทีมเสื้อผ้าอย่างเงี้ยนะคะก็มีน่าจะประมาณ4ทีมคือถ้าอัดพูดง่ายๆก็คือ1คือทีมละครเราอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทีมของพี่แปงเนี่ยเป็นคนทำเสื้อผ้าโปรงลางซึ่งเคยทำคอนเสิร์ตที่ Impact ให้พี่อีทนะคะแล้วก็มีทีมของนางรำนางไหซึ่งก็จะเป็นชุดของนางรำนางไหแล้วก็จะต้องมีชุดของนักดนตรีอีกแล้วตอนแรกพี่อีทค่ะคอนเสิร์ตแรกโอ้โหพันละวันพันละตูวิ่งกันแบบเพราะว่าด้วยความที่เราไม่เคยทำแล้วก็เราก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องมีอะไรยังไงบ้างมาประสานงานกันยังไงค่ะคแต่พอหลังจากนั้นก็จับทุกคนชนกันนะคะกลายเป็นโปรงลางออสตาร์ถึงขนาดแบบว่านักดนตรีแล้วก็ไม่ซ้ำมันจะมีพาร์ทแบบเก่าใหม่อะไรแต่ใช่ใช่นักดนตรีห้ามหน้าซ้ำนะคะเพราะว่ามีทั้งยุค 2000 นะคะกับยุคปัจจุบันก็เลยต้องขออนุญาตพี่อีทบอกว่าแคสติ้งนักแสดงให้หนูด้วยนะพี่อีทห้ามนักดนตรีหน้าซ้ำนะอะไรอย่างเงี้ยนี่คือความละเอียดของผู้จัดแล้วก็แม้แต่นางรำก็เหมือนกันมันก็มีเก่าใหม่มีคือเราขนคนที่เป็นของจริงมาจริงๆแล้วแม้แต่บางคนที่อยู่ต่างจังหวัดผมก็โทรแบบมาช่วยพี่ก่อนมางานนี้ก่อนมาตรงนี้ก่อนมาดูช่วยกันตรงนี้ก่อนคืออยากให้งานสมกับที่พี่อาร์ตแล้วก็ทีมงานตั้งใจเอาไว้ให้ออกมาดีที่สุดครับแล้วก็แม้แต่ไหค่ะใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเรื่องไหอะค่ะก็คือแบบนางรำยุค2000มีนางไหกี่คนคะพี่อีทมีไหได้กี่ใบคะแล้วถ้าเป็นยุค2000แล้วจากมาเป็นยุคปัจจุบันจะเป็นนางไหกี่คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงวิธีรำท่ารำลงถึงชุดด้วยก็พวกเราและทีมงานก็ตั้งใจจริงๆนอกเหนือจากความสนุกที่คุณผู้ชมจะได้นะคือแบบอาคิดว่าคนดูน่าจะดีใจแล้วก็น่าจะชอบเพราะว่าดูจากทีวีก็เหมือนมีโอกาสได้ชมคอนเสิร์ตโปรงลางจริงๆนะคะแล้วก็เสียงที่เราใช้มันเป็นการเล่นสดหมดเลยเป็นการเล่นสดและอัดสดจริงๆอยากให้ทุกคนได้สัมผัสว่าเวลาเราดูละครแล้วเสียงมันสดดนตรีสดเอามันมิกซ์รวมกันให้มันบาลานซ์เนี่ยมันจะมีอีกอารมณ์นึงคือมันจริงอะฮะมันออกมาจริงและหลายๆอย่างมากๆในละครเรื่องนี้แม้แต่ลายเพลงเราจะไม่เรียกว่าเพลงเราจะเรียกว่าลายลายที่ผมเลือกเอามาใช้ก็จะมีบางอันที่อยากให้ผู้ชมฟังแล้วก็ได้ยินที่ไหนอ๋อได้ยินในละครเรื่องนั้นเราผมจะเป็นคนเลือกลายที่เอามาใส่แบบนี้เป็นลายเฉพาะก็มีแล้วบางอันก็เป็นลายครูซึ่งเราก็เอามาใส่ให้ทุกคนได้รู้สึกว่ามันคือจิตวิญญาณของการได้ฟังโปรงลางจริงใช่ค่ะขึ้นเวทีเองพร้อมกับทุกๆคนที่เป็นนักดนตรีทั้งหมดแล้วก็เป็นนักร้องทั้งหมดแล้วมีเราที่แบบว่าเป็นนักแสดงคนหนึ่งไปแบบว่าทำการแสดงบนนั้นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าบรรยากาศมันขลังมากๆอ่ะการแบบอยู่ในวงโปรงลางตอนนั้นน่ะแล้วตอนที่เสียงโปรงลางขึ้นแล้วเสียงแคนต่อแล้วเสียงโวต่ออะไรเงี้ยคือทุกอย่างมันแบบมันดูยิ่งใหญ่มันดูแบบหนูไม่เคยเห็นแสดงว่าอะไรแบบนี้เด็กพวกนี้ไม่เคยเจอไงแต่ว่าผมมาโตมากับวงโปรงลางเลยได้ยินแทบทุกวันได้ยินไม่ได้ยินที่บ้านก็ได้ยินที่โรงเรียนอะไรเงี้ยสนุกดีนะครับสนุกดีเพราะว่าเราชอบดนตรีแล้วครับแล้วยิ่งได้เข้าฉากที่มันต้องเล่นดนตรีอะไรอย่างนี้เราก็เ
พลินครับสนุกอย่างเดียวเลยครับตื่นเต้นค่ะแบบว่าด้วยความที่เราไม่เคยแบบเจอเวทีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยแสงสีเสียงไฟทุกอย่างค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่แบบอย่างรำหรือว่าร้องเพลงอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้แบบถนัดขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็จะตื่นเต้นงานทุกโชว์ค่ะคืออลังการมากจนเรารู้สึกกดดันค่ะเพราะว่าก็ตั้งแต่แต่งตัวชุดเสื้อผ้าหน้าผมคือแบบโหเราจะทำได้ดีไหมอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีกลิ่นอายของความสนุกสนานอยู่ในตัวของท่ารำแล้วก็เรื่องของการทำโชว์อยู่แล้วครับซึ่งแต่ละโชว์เนี่ยพี่อาร์ตเขาอยากได้ดนตรีแบบนี้อารมณ์แบบนี้ควรจะใส่แบบไหนผมว่าบนเวทีเนี่ยคุณจะได้เห็นโชว์ที่มันไม่เคยได้เจอที่ไหนเลยครับเราอยากจะบางโชว์เราก็คิดโครงมาแล้วก็มาใส่ข้างหน้าเพื่อให้แต่ละคนได้เอาความเป็นตัวเองออกมาดนตรีนะฮะแล้วก็แม้แต่นางรำหรือว่าแดนเซอร์เนี่ยที่เรามาผสมผสานเนี่ยเราก็คืออยากให้มันเป็นอะไรที่มันไม่ได้ซ้ำที่ไหนมาก่อนเป็นเรียวๆออกมาแม้แต่ท่าทางต่างๆผมก็ให้ครูแจงคิดการบ้านมาพี่อยากได้อะไรที่มันท่าใหม่อะไรผสมผสานกับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วผสมผสานกันไปครับชุดสวยมากนะคะอยากให้คุณผู้ชมติดตามชมชุดในทุกๆคอนเสิร์ตค่ะคือสวยจริงๆแล้วก็แบบน่าจะแทบไม่เคยเห็นในละครหรือคอนเสิร์ตไหนเลยคือจากภาพที่เราเคยเห็นพี่อีทโชว์ในคอนเสิร์ตต่างๆที่เราเคยเห็นคือมีชุดสวยๆที่แอบซ่อนไว้แล้วก็มีชุดที่พี่แปงดีไซน์ใหม่รวมถึงชุดทางฝั่งครูแจงสมมติเป็นโปรเจกต์จบนางเอกแล้วก็จะดักอยากจะได้ชุดประมาณนี้นะเอาประมาณนี้นะคะพี่ไม่ต้องสวยมากเพราะว่าเดี๋ยวพอคอนเสิร์ตสุดท้ายมันจะต้องอลังการมากพออาร์ตเห็นชุดโปรเจกต์จบของนางเอกนะคะอาร์ตแทบจะเป็นลมเพราะว่าคือชุดมันสวยมากอะค่ะคือสวยมากจนคำนวณแล้วว่าแล้วถ้าคอนเสิร์ตสุดท้ายหนูชุดมันจะต้องเป็นขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่มันยากมากเลยนะคะทุกคนมันยากมากในการที่จะได้แบบระดับพี่อีทโปงลางมาตั๊กแตนชลดามาครูเต้ยอภิวัฒน์มาวงของพี่อีทนางรำของพี่อีทคอสตูมเบอร์ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำคอนเสิร์ตทำละครแล้วก็ได้ศิลปินดารานักแสดงนักร้องนักดนตรีได้พี่หนึ่งมานรงวิทย์มาช่วยทำเพลงไตเติ้ลหัวท้ายให้ด้วยได้อาจารย์บอยเขมราชมาช่วยแต่งเพลงให้ด้วยค่ะแล้วก็ขออนุญาตพูดถึงเป็นพิเศษคือครูเต้ยเพราะว่าเป็นคนเดียวที่ขอร้องสดทุกเทคคือการถ่ายทำละครที่เป็นดนตรีอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะมีบางครั้งที่เราสามารถช่วยนักร้องได้ใช่ไหมคะพี่อีทเพราะว่าร้องสดไปแล้วเราก็อัดในแบบแอมเบียนซ์เพราะว่าการถ่ายทำละครมันต้องถ่ายหลายมุมค่ะเจาะหลายเครื่องดนตรีค่ะก็สามารถร้องเสร็จร้องสดแล้วอัดไว้แล้วก็มาเพลย์ให้ซิงครูเต้ยอภิวัฒน์ไม่ซิงค่ะถ่ายประมาณ50เทคครูเต้ยอภิวัฒน์ก็ร้องสด50เทครวมถึงนักดนตรีด้วยนักดนตรีก็ต้องเล่นสดทุกเทคเหมือนกันค่ะอันนี้ก็คือสปิริตของทุกคนจริงๆค่ะครับเพราะว่าถ้าลิปซิงแบบอารมณ์แล้วหน้าผมมันจะไม่ค่อยสื่อนะครับมันก็จะแบบทำปากอะไรอย่างนี้เฉยครับแต่ถ้าร้องจริงมันทุกอย่างมันจะออกมาจริงๆนะครับก็เลยขอเป็นร้องสดดีกว่าครับโอ้โหต้องบอกว่าต้องยอมใจผู้จัดค่ะต้องยอมใจในเรื่องของงบประมาณหนูว่ามันก็เกินไปนิดนึงเพราะว่าละครอีกนิดนึงก็มันจะหมดรักลูกทุ่งแล้วป้าคือแบบเฮ้ยเพลงจะเยอะไปไหมอ่ะจอ LED แล้วก็มานะใช่จอ LED จอ LED มาเสร็จแล้วปุ๊บคือการทำเพลงแต่ละเพลงมันไม่ใช้เงินน้อยๆนะคะมันกว่าจะได้มาแต่นี้โอ้เฮ้ยอัลบั้มหนึ่งอัลบั้มหนูยังมีเลยเพลงนะคะคือทุกคอนเสิร์ตทุกงานในทั้งเรื่องเนี่ยมีหลายงานมากเริ่มจากงานเล็กๆพอเราไปดูถ่ายงานเล็กนี่คืองานเล็กที่สุดแล้วหรอใช่คือใหญ่ตั้งแต่งานเล็กๆเพราะฉะนั้นงานต่อไปเนี่ยมันก็ยิ่งใหญ่กว่าจนถึงคอนเสิร์ตสุดท้ายนี่คือแบบโอ้โหอยากให้ดูจริงๆทุกคอนเสิร์ตนี่คือจัดเต็มมากไม่ว่าจะเป็นแบบโชว์เสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างทุกคนนี่คือแบบเรียกว่าดูเฉพาะคอนเสิร์ตก็คุ้มแล้วค่ะ
ไม่เหมือนแทบจะไม่เหมือนการแบบแสดงละครแล้วค่ะตอนที่หนูไปเจอขนาดนี้เลยเหรอนี่มันของจริงนี่มันมืออาชีพแล้วอ่ะแล้วเราก็จะต้องไปรำไห้แบบเหมือนเราเป็นศิลปินเหมือนเราเป็นศิลปินของโปงลางจริงๆใช่เหมือนเป็นนางรำจริงเวทีที่เราไปออกอีเวนต์จริงๆอ่ะมันยังไม่อลังการหรอกใช่อลังการมากแค่คอนเสิร์ตก็คุ้มแล้วค่ะดูเรื่องนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะคือเรามองเห็นเขากำลังซ้อมกันอยู่กำลังลำกันอยู่ผมมองว่าอุ้ยทำไมนางลำเราสวยแล้วก็ลำเป็นลายเดียวกันหมดแต่ที่ไหนพอไปดูใกล้เป็นน้องนักแสดงโอ้โหทำไมพอเขามาใส่ชุดอีสานแล้วเนี่ยรออ้ามันขึ้นแบบไปออร่าค่ะพี่ออร่าขึ้นมามองแบบช่วงแรกเลยครับคือคนที่เล่นกับเราคือแบบเป็นนักแสดงมืออาชีพอย่างนี้ครับเหมือนเราเป็นตัวถ่วงครับก็เลยแบบคิดว่าอยากแบบอยากบอกผู้จัดการให้คุยกับผู้จัดว่าผมไม่เล่นแล้วได้ไหมอะไรประมาณนี้เมื่อก่อนเนี่ยบอกตรงนะไม่ชอบหน้าเด่นชอบที่หน้าทำไมอ่ะดูเหมือนแบบขี้แกงอะไรอย่างนี้ก็งั้นอะไรอย่างเงี้ยพอเจอหน้าตั๊กแตนพี่ตั๊กแตนครับผมยินดีด้วยนะครับที่พี่เอซื้อแลกกระสิทธิ์ให้